เจ้าซื้อศรีสวัสดิ์จันทเกตนะเป็นรองประธานสโมสรในนี้คือสโมสรของสถานีซิตี้นี่เนาะของเขาได้สร้างตังกันขึ้นมาเพราะเนื่องจากมีนโยบายจากทางเมืองว่าอยากให้มีสโมสรในการเข้าร่วมเหล่าลีกแล้วก็ทางภาคส่วนเอกชนได้เข้ามาจับมือร่วมกับภาครัฐซึ่งร่วมกับทางเมืองสถานีเนาะแล้วก็ทางเมืองสถานีได้มีนโยบายวางมาให้กับทางห้องการศึกษาทางเมืองเนาะมาพิสอบทางภาคส่วนนี้เนาะเพื่อสร้างตังสโมสรนี้ขึ้นเพื่อเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาบันเตะแห่งศาลานี้เนาะนั่นคือสโมสรเฮานี้ก็เป็นสโมสรน้องใหม่ที่ได้เข้าลอลีกในปีนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องความพร้อมทั้งหมดคือเฮาก็ยังบ่ได้กะเกียมยังร้ายเนาะก็คือมันเวลาที่พวกเราได้เข้ามามันยังจออยู่แล้วก็เฮาได้เข้ามาในจุดนี้ก็ถือว่าโอเคละแล้วเฮาก็สิเฮ็ดในจุดนี้ให้มันดีที่สุดเนาะเพื่อที่จะให้มันมีหน้ามีตาให้กับทางเมืองสถานีแล้วก็ให้กับทางคณะนะทางเมืองเพิ่นเนาะงบประมาณในการเฮ็ดทีมนี่เนาะพวกเราได้เห็นงบประมาณหมดปีอยู่ประมาณ1,500ล้านเนาะในนี้คืองบประมาณทั้งหมดในปีในการใช้จ่ายบ่ว่าจะเป็นตัวนักเตะเรื่องการใช้จ่ายในทีมเงินทุนยังต่างๆนะซึ่งอันนี้เราได้มีฝากส่วนต่างๆที่ได้มาประกอบส่วนทางรัฐเอกชนเนาะประกอบส่วนช่วยกันในเรื่องนี้คือทีมเฮานี้ในเบื้องต้นนี่เฮาในเซ็นสัญญากับนักเตะต่างประเทศอยู่6คนด้วยกันเนาะซึ่งในนั้นมียุโรปอยู่ประมาณ5คนแล้วก็ญี่ปุ่น1คนเนาะเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเนาะจําเป็นต้องได้เสริมสโมสรเฮาเป็นสโมสรน้องใหม่เนาะเรื่องดีเทลต่างๆก็ยังบ่ปานใดเนาะแล้วก็เฮาคิดว่าในผลงานปีนี้เนาะอาจจะเป็นที่ประจักษ์ตาให้แก่ทางสาธารณรัฐเรงจันทร์แล้วก็ทั่วประเทศนะฉะนั้นห้างร้านหรือบริษัทใดๆที่หากว่ามีความสนใจอยากอุปถัมภ์หรือว่าสนับสนุนสโมสรเพื่อความก้าวหน้าของนักกีฬาเนาะแม้นสามารถติดต่อมาทาง Facebook ก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะที่ปรากฏขึ้นหน้าจอนี้เนาะเนาะเฮาอยากขอฝากถึงแฟนบ้านเนาะผู้ที่มักฮักในเรื่องการเตะบ้านเนาะแล้วก็ฝากถึงชาวเมืองสถานีเนาะที่มีความมักฮักนะยังให้มาเข้าร่วมเสียร่วมสมในทุกๆนัดที่สถานีลงเล่นเนาะให้เป็นที่ฟุดฟื้นแล้วก็เป็นที่คึกคักให้แก่นักกีฬาเพื่อให้นักกีฬามีกำลังใจในจุดนั้นเนาะข้อสุดท้ายขอฝากถึงสาวสถานีและให้มาแบ่งร่วมใจเนาะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาบ้านเฮาให้มันเข้มแข็งขึ้น